ทีนี้มาเริ่มการแอปนะคะการแอปก็จะมีได้นะคะได้แอปนะคะเข็มนะก็ตรรกะต่างๆนะคะก็พี่ตาก็ในชุดคิดนะคะพี่ตาก็จะจัดผ้าไว้ให้นะคะเดี๋ยวผ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนเดี๋ยวพี่จัดใส่นัมเบอร์ให้นะคะแล้วในแพทเทิร์นพี่ตาก็เพิ่งจะใส่นัมเบอร์นะคะแพทเทิร์นอาจจะแก้บ่อยหน่อยนะคะพี่ตาขอโทษด้วยเพราะว่าแพทเทิร์นจะสมบูรณ์เสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อพี่ตาทำกระเป๋าตัวอย่างสำเร็จนะคะสำเร็จมันถึงจะแบบลงตัวนะคะอย่างวันก่อนพี่ตาก็คิดว่ามันโอเคแล้วนะแต่ว่าพอมาลงมือแอปจริงๆพี่ตาก็เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยพี่ตาน่าจะใส่นัมเบอร์ของกลีบนะคะเพื่อนๆจะได้ทำง่ายนะอันนี้ก็พี่ตาก็ใส่นัมเบอร์ของกลีบแต่ละกลีบให้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นอาจจะเป็นกระดาษA4 80แกรมธรรมดานะแต่อันเนี้ยในชุดคิดหรือว่าในในแผ่นห้องเรียนพี่ตาจะพิมพ์กระดาษ180ให้นะ180แกรมให้นะคะเพื่ออะไร ขอโทษนะคะเพื่อที่ว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ตัดจากตรงเนี้ยตัดกระดาษแข็งจากแพทเทิร์นเนี่ยไปวัดตกแต่งตรงนี้ได้เลยนะตรงขอบตกแต่งข้างล่างนะคะกระดาษ180แกรมเนี่ยเพื่อนก็ตัดกลีบออกมาทำวิธีการแอปซึ่งพี่ตากำลังจะแนะนำให้ว่าแอปอย่างไรนะคะนะคราวนี้พี่ตาจะใช้วิธีแบบรีดติดผ้ากาวนะผ้ากาวชีฟองอะค่ะผ้ากาวชีฟองแบบบางๆพี่ตาจะไม่ใช้วิธีแอปกระดาษกาวแล้วนะคะพี่ตาจะใช้วิธีแอปสดเลยอะค่ะแอปแบบวิธีดั้งเดิมแอปสดเลยแต่ก็อาจจะมีตรงมนเนี่ยนะตรงใบที่มนเนี่ยพี่ตาอาจจะใช้วิธีสอยลูดนะคะสอยทีๆแล้วก็ดึงลูดนะคะแต่ก็จะไม่ใช้กระดาษกาวนะจะลองด้านหลังด้วยผ้ากาวเลยผ้ากาวแบบผ้ากาวชีฟองนะคะแต่ก็จะเริ่มต้นทำให้ดูนะขั้นตอนแรกก็ต้องตัดกระดาษก่อนนะคะพี่ตาก็ชอบตัดกระดาษด้วยตรรกะอันเล็กๆเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แต่มันชอบโดยอัตโนมัตินะคะก็ตัดกระดาษตัดแพทเทิร์นกลีบทีละกลีบนะคะก็ใส่หมายเลขไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวงงนะคะ